สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2560ประกาศสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่5และ6มีนาคมพุทธศักราช2560เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดแสดงความเสียพระราชหฤทัยณพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลจะเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2560ย้อนกลับไปเมื่อปี2506ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแม้จะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกและครั้งเดียวในรัชกาลแต่ก็สามารถทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองมีความใกล้ชิดและยืนยาวมาจวบจนปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นของปฏิญญาพระราชไมตรีและการพาณิชย์เมื่อวันที่26กันยายนปี2430ซึ่งนับเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการทำให้ญี่ปุ่นกับไทยมีประวัติความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาถึง130ปีในปี2560นี้โดยเฉพาะการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆของญี่ปุ่นระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนปี2506โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างอบอุ่นแม้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งแรกแต่ทรงคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีจึงมีส่วนสำคัญทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและนำมาซึ่งการติดต่อแลกเปลี่ยนการเยือนต่อกันเรื่อยมาหลังจากนั้นในปี2507เจ้าชายอากิฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นพร้อมด้วยเจ้าหญิงมิชิโกะประชายาพระอิสริยยศในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นการตอบแทนต่อมาในปี2534หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชได้2ปีสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีต่อกันในปี2549สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งสำคัญในระดับพระราชวงศ์ระหว่างวันที่11ถึง15มิถุนายนเพื่อทรงเข้าร่วมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่3ของพระองค์ยังความประทับใจและปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยยังได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเยือนประเทศญี่ปุ่นทั้งเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งเช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุ่นที่ได้เสด็จเยือนประเทศไทยหลายครั้งเช่นกันทั้งนี้เมื่อปี2508สมเด็จพระจักรพรรดิได้ส่งลูกปลามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน50ตัวซึ่งพระราชทานชื่อว่าปลานิลแม้จะรอดชีวิตเพียง10ตัวแต่ได้ทรงเพาะเลี้ยงปรับปรุงพันธุ์ปลานิลในสวนจิตรลดาให้ตัวโตเนื้อเยอะเลี้ยงง่ายก่อนส่งให้กรมประมงขยายพันธุ์แล้วแจกจ่ายให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็นอาชีพเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกทำให้ปลานิลเป็นอาหารคู่ครัวคนไทยจนทุกวันนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นได้ส่งพระอักษรรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังข้อความว่าในคืนวันที่13ตุลาคมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจากไปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์มีพระชนมายุมากกว่าข้าพเจ้า 6-7 ปีและทรงให้ความกรุณาใส่ใจดูแลข้าพเจ้ามาโดยตลอดราวกับพี่ชายที่แสนดีนับตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุได้ราว20ปีก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการประชวรของพระองค์และหวังมาตลอดว่าจะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์อีกสักครั้งข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกพระองค์และปวงชนชาวไทยทั้งหมดและส่งไว้ทุกถวายเป็นเวลา3วันด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง